ครัวคุณปอยฮ่าย่าขอบคุณครับขอบคุณคุณมากๆครับกลับมาดูรายการอร่อยครั้งนะทุกผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงที่สอนทำอาหารนะอาหารที่สอนทำในวันนี้อยู่ในปากคุณเดียววัดนะอร่อยมากบอกเลยครับวันนี้ดูไปเลยแล้วคนที่อยู่ทั้งบ้านกรุณาน้ำลายไหลอะไรอ่ะทำไมอ่ะน้ำลายน้ำลายแตกเลยชิมแล้วหนูยังไม่ชิมเลยคุณผู้ชมหนูบอกว่าพี่วัดชิมอร่อยหนูบอกกับไม่หนูจะชิมในการทีเดียวอันนี้จริงอันนี้จริงวันนี้นะวันนี้ไม่ใช่ทุกวันนะวันนี้จริงเล่าให้ฟังนิดนึงท่านผู้ชมถ้ามีร้านสักร้านหนึ่งท่านจะตั้งชื่อร้านอาหารนะท่านจะตั้งชื่อร้านอะไรก็แล้วแต่ที่จะพูดแต่ถ้าท่านทำอะไรสักอย่างนึงที่ท่านบอกฉันเก่งอันนี้ฉันจะตั้งชื่อร้านแบบนี้เลยท่านจะกล้าไหมร้านนี้ชื่อร้านบ้านพลอยกระท้อนทรงเครื่องเป็นชัดเจนนะคือบ้านพลอยก็ยังพอแล้วแต่ไม่ยอมฉันเก่งกระท้อนทรงเครื่องเพราะฉะนั้นจะชื่อร้านชื่อบ้านพลอยกระท้อนทรงเครื่องครับเมนูที่จะมาสอนในวันนี้จึงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกระท้อนแน่นอนเป็นผู้ชำนาญการด้านกระท้อนเคยจะมาสอนตำกระท้อนรสหนัวขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณพัชราเสวกสอนอานนท์จากร้านบ้านพลอยกระท้อนทรงเครื่องครับพี่พลอยพี่พลอยสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับขอทุบกระท้อนหน่อยฮะไม่ต้อง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 ทุบจะไม่ต้องทุบครับอันนั้นกระท้อนห่ออันนั้นกระท้อนห่อนะต้องไปทุบกันพลอยขาบ้านพลอยกระท้อนทรงเครื่องอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ในตัวเมืองเทศบาลปทุมธานีค่ะอยู่ในตัวเมืองเทศบาลปทุมธานีเลยเพราะพลอยขายมากี่ปีแล้วขายมา30กว่าปีแล้วค่ะตั้งแต่เป็นคุณยายขายกี่ปีฮะ30กว่าปีฮะเพิ่งเมื่อวานนี้เอง30กว่าปีแล้ว30ปีจริงๆพลอยรู้ไหมว่าเวลาเราเห็นเครื่องของพลอยที่เอามาในรายการตั้งแต่แรกตั้งแต่เช้าพลอยก็คงเห็นจำได้ใช่ไหมแล้วเราบอกพลอยว่ายังไงขอคิดเลยได้ไหมนั่นแหละคือคำพูดที่พูดเลยนะแต่ว่าวันนี้เขาทำออกมาละเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เขาจะมาสอนเลยว่ารูปร่างหน้าตาไอ้คำว่ากระท้อนทรงเครื่องแบบของพลอยเนี่ยนะมันอร่อยขนาดไหนอย่างไรท่านพร้อมไหมรีบสอนเลยรีบสอนเลยเราจะได้เหลือเวลาไว้ทานเยอะๆหน่อยขอร้องเถอะวันนี้ได้เลยฮะได้เลยฮะไปดูกันนะฮะตำกระท้อนรสหนัวนี่คือร้านของเธอนะฮะอยู่กลางเมืองเลยใช่ไหมคะนี่ร้านเธอร้านอย่างนี้นะร้านแผงเล็กๆเนี่ยท่านผู้ชมนี่คือครัวคุณต่อยถ้าอร่อยที่ไหนไปที่นั่นเริ่มจากพริกขี้หนูพริกขี้หนูทั้งก้านตำพอหยาบค่ะพริกขี้หนูสวนนะฮะตำทั้งก้านฮะหนึ่งไข่หอมปูเค็มค่ะสองตัวอันนี้เราดองยำแล้วค่ะนี่ปูเค็มเราดองนะฮะดองยำมาแล้วนะฮะนี่ตำพอหยาบเหมือนกันใช่ตำพอหยาบแล้วก็ตำด้วยกระท้อนสดค่ะหนึ่งลูกกระท้อนกระท้อนนี่ต้องเปลือกบางนะคะต้องเปลือกบางของปลาจีนแล้วก็กระท้อนห่อสับพอหยาบสับพอหยาบใช่อย่างนี้นะฮะอย่างนี้เอาแต่เนื้อนะใช่ค่ะเอาแต่เนื้อเม็ดด้วยค่ะเม็ดด้วยเม็ดด้วยนะใช่จะมีนี่ตามด้วยมะนาวค่ะสด1ลูกเลย1ลูกแล้วใส่เปลือกลงไปด้วยใช่ค่ะเพื่อความหอมน้ำกะปิค่ะกะปิย่างไฟโบราณนี่ดูเขาตำนะมืออาชีพเห็นป่ะปุ๊บ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 นะกะปิย่างไฟโบราณใช่ค่ะเสร็จแล้วตักเลยค่ะตักเลยนะค่ะพร้อมด้วยกุ้งอบขาวกุ้งอบขาวเลยกุ้งเนื้อตัวใหญ่ค่ะนี่นะฮะแล้วก็พริกขี้หนูจินดาเดี๋ยวฮะอันนี้กุ้งอบแล้วยังมีกุ้งแห้งอีกใช่ค่ะแล้วมีพริกขี้หนูส่วนจินดาราดค่ะนึกว่าจะจบไม่จบต่อด้วยมหาปลากรอบมหาชัยค่ะปลากรอบมหาชัยใส่ลงไปอีกนะฮะเป็นอันเสร็จสิ้นนะฮะตำกระท้อนรสนัวครับบ้าไปแล้วน้ำลายผมพุ่งเลยตอนเห็นกะปิตอนนี้น้ำลายหนูเริ่มแตกข้างๆเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเล่าทีละเรื่องก่อนกระท้อนนี่คุณเลือกกลมหรือเลือกแบนเลือกแบนค่ะเลือกแบนเพราะว่าเปลือกมันจะบางถ้ากระท้อนแบนหมายถึงยังไงกระท้อนบางนี่จำไว้เลยค่ะจะเป็นสีน้ำตาลข้างในมันจะฟูคืออย่างนี้กระท้อนนี่มันแบนเห็นไหมคุณเคยเห็นกระท้อนกลมๆใหญ่ๆนั่นๆๆถ้าอันนั้นมันก็คือจะอีกเนื้อนึงแต่อันนี้จะฟูแล้วหวานเนื้อจะดังดีอันนี้จะฟูแล้วหนากำลังดีใช่ค่ะไม่ฝาดเขาจะเลือกกระท้อนแบนเขาไม่ต้องมาทุบก่อนไม่ต้องค่ะอันนี้เพราะนั่นเป็นกระท้อนห่อกระท้อนห่อจะเป็นลักษณะใช่ไหมใช่ค่ะแต่อันนี้เขาเลือกแบบนี้ใช่ได้กระท้อนละกระท้อนนี่ต้องเป็นกระท้อนของอะไรปลาจีนค่ะของปลาจีนบุรีนะใช้กระท้อนของปลาจีนนะครับนี่ถามต่อไปอีกนิดหนึ่งไอ้น้ำกะปิอะไรเนี่ยจะทำยังไงก็อันนี้คือต้องไปย่างไฟก่อนค่ะเป็นสูตรโบราณเอากะปิย่างไฟก่อนใช่กะปิไปย่างไฟก่อนหน้าไฟแบบโบราณเลยค่ะหน้าไฟจนให้มันหอมขึ้นแล้วเราก็ถึงจะมาคลุกเข้ากับน้ำตาลมะพร้าวแทนนี่เอากะปิย่างไฟจนหอมเรียบร้อยแล้วเอากะปินั้นมาใส่กับน้ำตาลมะพร้าวแท้ใช่ต่อด้วยกวนค่ะมันจะใช้เวลานานมากแล้วก็ตามด้วยพริกป่นที่เราคั่วเองใช่ค่ะแล้วก็ตามด้วยเสร็จแล้วก็เนี่ยคนให้เข้ากันแต่ชูรสไม่มีค่ะไม่มีชูรสไม่ใส่ที่ว่านานมากใช้เวลาทำเฉพาะน้ำไอ้นี่เนี่ยนะเท่าไหร่กี่ชั่วโมงชั่วโมงค่ะ2ชั่วโมงค่ะ1ชั่วโมงเพราะมันต้องกวนให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเธอทำทีวันนึงมันหม้อไปเลอะเลยนะไม่ใช่แค่นี้นะไม่ใช่แค่นี้นะใช่ๆที่ร้านขายอ่ะมันเป็นอ่างมั้งใช่ๆใจกะละมังใหญ่เป็นกะละมังใหญ่เลย
นี่ยนี่น้ำไอ้นี่เวลากวนทีนี่แขนเคล็ดค่ะแขนเคล็ดไปเลยนะปูยังไงปูมาไงปูเค็มนี่ก็คือว่าเราต้องลวกสุกก่อนแล้วมาทำน้ำยำค่ะคือมาทำยำปรุง3รสเลยใช้มะนาวสดค่ะยำให้มันคลุกเข้ากันถึงเราจะมาใส่ตำกระทอนผมขออนุญาตอธิบายจะได้เข้าใจมันไม่ใช่แค่เอาปูเค็มใส่ลงไปปูเค็มเนี่ยทำยำมาเสร็จแล้วยำปูเค็มแล้วยำปูเค็มมาเรียบร้อยคือพูดง่ายๆว่ากินแต่ปูเค็มก็กินได้เลยแล้วเพราะมันเป็นยำปูเค็มแล้วใช่ค่ะใส่มา2ตัวยำปูเค็มใส่2ตัวยับๆใช่รีบๆปลาฮะปลากุ้งค่ะกุ้งกุ้งนี่ไม่ใช่กุ้งจืดฝอยอบขาวค่ะนี่กุ้งฝอยอบขาวเอาอ้อมจากไหนยังไงซื้อมาอันนี้ก็คือค่ะของมหาชัยของมหาชัยแล้วเราต้องมาคั่วเองมั้ยอันนี้ก็ไม่คั่วเขาคั่วมาแล้วมาอย่างนี้เลยแล้วนี่อันนี้ก็คือเรามาอบแล้วไอเรามาตากแดดค่ะแล้วมาคั่วเองอีกทีนึงนี่อันนี้ใช่เพื่อจะลดความเค็มลงเก็บได้นานไม่เหม็นหืนค่ะไม่ครับไม่เหม็นหืนใช่ดูนะดูความรอบคอบนะแล้วไอ้นี่จากส่วนปลากรอบมีของมหาชัยเลยค่ะเพราะว่าส่วนมากลูกค้าจะบ่นว่าปลากรอบที่อื่นมันจะแข็งแต่ที่เนี่ยเขาตัวใหญ่แล้วมีความกรอบหวานกำลังดีค่ะอร่อยเขาทุกอย่างกลมมาเลยใช่ค่ะกลมกรอบพอมันมาเจอกุ้งเค็มอย่างเงี้ยมันจะเข้ากันกำลังดีอ๋อต้องบาลานซ์ให้ถูกนี่มันบ้าไปแล้วต้องบาลานซ์ให้ถูกคือเห็นการทำงานแล้วอันนี้ไม่น่าจะอยู่ริมถนนอันนี้มันคือเป็นแบบแต่อยู่อย่างนั้นจริงๆอยู่30ปีแล้วอยู่กลางเมืองตรงนั้นอย่างนั้นเราไปเห็นไงคุยกันอีกนานไหมฮะโอ้เราไปเห็นไงเราเลยเอามานำเสนอไงท่านผู้ชมญาติฮะเชิญเลยฮะเชิญเลยเราเลยเอามานำเสนอไงว่าท่านผู้ชมไปพี่ก่อนเออเวลาผมพูดเนี่ยอย่าแทรกกันนะเวลาผมพูดว่าช้างเผือกมันอยู่ในป่าไงอ่ะเชิญทานได้หนวดสุดติ่งแต่ถ้าเวลาทานกับปลากรอบนั้นจะเข้าปลาเขาบอกต้องเอาปลานี้ด้วยพี่พลอยในหนึ่งคำมันต้องมีอะไรมีอันนี้มีใช่ค่ะมีปลากรอบมีกุ้งค่ะโอ้แล้วแต่คุณเลยแล้วแต่คุณมีกระท้อนด้วยกะปิคุณเนี่ยนะใช่ไหมที่มะม่วงอ่อนก็อร่อยแล้วใช่อร่อยเหมือนกันเลยคิดเหมือนกันตัวกระท้อนอร่อยมากเลยมันจะหอมแล้วกะปิมีย่างไฟยิ่งแช่เย็นนี้อร่อยกระดองปูนะใช่เหมือนกันเลยกระดองปูแต่ผมไม่เหมือนคุณวัฒน์นะฮะเคี้ยวกลืนเลยคุณวัฒน์เขาเคี้ยวกลืนเลยกระดองปูผมไม่กล้าทำไมอ่ะไม่คุณเก่งจะได้อ่ะท่านผู้ชมมันบ้าไปแล้วกระดองก็เคี้ยวได้เนี่ยอร่อยอ่ะปูจะหมดตัวแล้วแหมไม่ต้องรายงานเป็นรายงานบอลเลยรายงานบอลรายงานข่าวปูจะหมดตัวแล้วครับผู้ชมอร่อยผู้ชมคือหนูว่าแหมกินแล้วหยุดไม่ได้หลักใหญ่ใจความของหนูว่าน้ำกะปิที่เขาปรุงอ่ะไปทำกับอะไรก็อร่อยอร่อยใช่อย่างเงี้ยเหรออันเนี้ยเหรอใช่ค่ะนั่นแหละเขามีขายด้วยนะที่เด็ดของเขาเลยมีขายอย่างนั้นและที่สำคัญที่สุดนะถ้าอยากทำกินก็ไปทำแต่ถ้าไม่อยากก็ไปที่ครูต่อยกทับครับยกทับให้ผมชมหน่อยได้ไหมได้กระท้อนเนี่ยนะมันเป็นผลไม้ที่แต่ละลูกไม่เหมือนกันใช่บอกเลยทรงสูงจะฝาดแล้วบางทีกินไปกินมาก็ลืมพอฝาดมากมันไม่อร่อยนี่เนื้อกระท้อนเขาดีมากขอบคุณมากครับไม่ใช่ชมกระท้อนแต่สิ่งที่ดีกว่าไอ้น้ำกะปิของเขาเนี่ยคือน้ำกะปิเนี่ยมาตรฐานดีสุดแล้วเขาฉลาดมากมากเอาอินี่ใส่ไปอันนี้ใส่ไฟเวลาที่คุณอยากเค็มจัดขึ้นมากระทันหันคุณเคี้ยวนี่คุณได้เค็มจัดอีกถ้าอยากได้หวานนิดนึงคุณกินได้นี่แล้วคุณอยากได้แบบเฮ้ยมันได้รสชาติแบบทำไมล่ะทำไมบางคนแบบประหยัดอะไม่ค่อยใส่กุ้งนี่เขาได้2กุ้งใช่อ๋อเข้าใจโอ้ยคุณพระจบไม่ต้องคุยไม่แปลกใจที่ขายมา30กว่าปีแล้วร้านชื่อบ้านพลอยกระท้อนตรงเครื่องอยู่ปทุมธานีครับอยู่ตรงกลางใจเมืองเลยนะครับไปหาดูเอาหรือเติร์ดเข้าเอ็มเคอันโกงตัวก็ได้หรือหัวน้ำลายแตกตลอดร้านนี้อยู่ตรงข้ามโรงเรียนบ้านหงค่ะหรือคงต่อยกทับที่ไหนไปนะครับร้านนี้เมนูตำกระท้อนรสนัวรับไปเลยครับติดประเด็นติดประเด็นติดประเด็นเต็มช้างเผือกอยู่ในป่าจริงเราดีใจมากทีมงานนะต้องขอบคุณทีมงานนะอันนี้ขอบคุณจริงๆขอบคุณมากครับไม่ว่าไม่ใช่คุณนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามดันด้นไปนะแล้วจนเจออร่อยมันอร่อยจริงนะผู้ชมฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณพัชราขอบคุณร้านบ้านพลอยกระท้อนส่งเครื่องครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดเป็นความสุขอ่ะเวลาได้กินอะไรแบบนี้มันเป็นความสุขลาไปก่อนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับวันนี้อร่อยแถวนี้เราจะไปกันที่พระราม6
ความอร่อยแบบนี้มันหายากจริงๆทั้งหมูทั้งเนื้อแยกหม้อชัดเจนนะฮะสบายใจได้เดือนนึงผมไม่ไปไม่ได้นะครับเพราะว่าผมต้องไปเก็บดอกอ๋อไม่ใช่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 เกี๊ยวกุ้งซอสเซี่ยงไฮ้ครับเกี๊ยวเลยช้อนอ่ะมันเป็นแอปเปิลไทยไชนีสอะไรไม่รู้บอกไม่ถูกแต่มันอร่อยมากอร่อยมากยากมากวุ่นวายมากแต่ดีมากอร่อยมากครับคุณก๊อตหันไปทางซ้ายเจอทันทีหันทางขวาเจอทันที